สวัสดีค่ะเด็กป.4ทุกคนนะคะวันนี้ครูสาวมาอีกแล้วนักเรียนจะคิดว่าเอ๊ครูสาวจะให้ทำงานอะไรเนาะตามนี้เลยค่ะชวนคิดพิชิตคำเป็นคำตายนึกออกยังคะน้าเราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะเราอยากรู้ใช่ไหมคะว่าการทำงานคำเป็นคำตายนั้นเป็นอย่างไรมาดูกันเลยค่ะค่ะเด็กๆ เรามาดูชื่องานนี้กันเลยนะคะชื่อว่าชวนคิดพิชิตคำเป็นคำตายแต่เด็กๆนะคะอย่าลืมทุกครั้งที่ลงสมุดต้องเขียนวันที่ด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดและตัวเลข2แถวนะคะอ้าวทีนี้เรามาดูวิธีการทำชิ้นงานชิ้นนี้หรือใบงานครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าจำแนกคำเป็นคำตายจากคำที่กำหนดให้ตัวอย่างนะคะคำว่ากฐินนี้เป็นคำกี่พยางค์เอ่ย2พยางค์เราต้องแยกก่อนว่านะคะคำว่ากะเป็นคำคำตายเอ่ยสมมติเป็นคำตายหนูก็เขียนคำตายแล้วคำว่าถินและถออินอถินนอหนูสะกดนะคะนอหนูสะกดคือมาตาแม่กลใช่ไหมคะดังนั้นจึงเป็นคำเป็นน้องเรียนก็ลูกน้ำขั้นก่อนแล้วถึงค่อยเขียนคำเป็นลูกน้ำได้อีกอย่างหนึ่งว่าจุลภาคนะคะนักเรียนต่อไปส่วนข้อ1ถึงข้อ5ให้นักเรียนนำโจทย์ในนี้ในตัวอย่างที่ครูอธิบายนี้นะคะไปเขียนลงในสมุดด้วยนะคะค่อยๆทำเขียนให้สะอาดเขียนให้สวยใจเย็นๆเพราะว่าเรากำลังเริ่มเขียนด้วยปากกากันนะคะเด็กๆเป็นอย่างไรคะเด็กๆที่ครูอธิบายไปแล้วในเรื่องคำเป็นคำตายนักเรียนพอจะทำได้ใช่ไหมคะดังนั้นการทำงานนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าคำที่ครูสาวให้มานั้นเป็นคำกี่พยางค์เราต้องจำแนกให้ทีละพยางค์ให้ครบนะคะว่าพยางค์นี้คือคำเป็นคำตายพยางค์นี้เป็นคำเป็นหรือคำตายดูทีละพยางค์นะคะแล้วนักเรียนจะทำงานได้ถูกต้องนั่นเองครูสาวขอตัวลาในคลิปนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ลูก